ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านล่ะก็กำลังอยู่กับบ่าวมี่เนาะพี่น้องเนาะกับ YouTube ช่องอีสานบ้านก็เองพี่น้องผมเฮาอยู่กันแบบเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมบ่มีผู้ใดมากำมากายถนนเส้นนี้เชียงบ่าวมี่เด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยสิมีอยู่บ่พี่น้องผมบ่อยเว้ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาเลยพี่น้องแปลกดี ดีสามกวนนะพี่น้องเนาะเอาก่อนอื่นมาผมมาพอกันมารายงานผลบอลกันคือก็เหมือนเดิมพี่น้องผมวูบกับเลสเตอร์เสมอกันไป0-0พี่น้องสเปอร์ชนะ2-0ส่วนคู่เอกของเฮาเชลซีตอนนี้ที่70นาทีที่70เลยพี่น้องเด้อย่ํานําเชฟอยู่2ประตูต่อ1ก็คาดว่าสิชนะนะครับนะครับเนาะมีทีมเดียวที่บ่ชนะนําเขาแล้วก็แพ้ค่าบ้านอีกพี่น้องผมลิเวอร์พูลคือว่าหงแดงของผู้ใดได้หลายคนนั่นแหละพี่น้องผมเอาใจซอยเด้อครับเด้อค่าบ้านพี่น้องค่าบ้านไป1ประตูต่อ4แพ้แมนซิตี้กองเชียร์อุตสาห์หลายที่สุดในประเทศไทยมาซอยกันเชียร์แล้วมื้อคืนนี่เชียร์บ่ขึ้น5ทุ่มกว่าพี่น้องผมบ่ามีก็บ่ได้นอนตั้งแต่พุ่นแล้วมาเละค่าบ้าน3นัดรวดดีงามพี่น้องผมก็ได้แต่หวังว่าสิดีขึ้นไปแล้วเนาะครับเนาะบอลเตะญี่ปุ่นเฮาเตะอยู่พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยแทนกองเชียร์เฉพาะกิจเด้อที่มาซอยกันเชียร์อันลิเวอร์พูลผู้ใดก็ได้อันบ่ามีก็อยู่กลางๆซื่อๆดอกว่าบ่ได้เป็นอีหยังเป็นซื่อกลางซื่อๆอันผู้ใดที่มาเชียร์ซอยก็อดตารับครับตานอนก็เสียใจเสียอกเสียใจกันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าไปหายิงหนูระบายแค้นพี่น้องผมหมายก็ไพ่ไม้เดิมของเฮาซึ่งบ่ามีคิดว่าไปบ่เซามันต้องพอจักมือแต่ว่าคือว่ามันเข้ากวางเข้าแล้วล่ะเพราะว่าไปย่ําได้กวางเข้าเบิดแต่ว่าสิ่งที่เฮาสิขาดได้คือบัดเทียมมันขึ้นกว่าไพ่นั่นนะมองหันละมองเฮาสิได้ยิงพวกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เด้อบ่เกิน2-3ตัวดับแนวแท้พี่น้องเอาให้มันได้ให้มันจอดไปพี่น้องผมบ่ฮู้ภาพทําเพลงปิดก็ขาดตลาดหาบ่ได้ปิดคันผู้ใดมีปิดก็ส่งมาให้บ่ามีได้เด้อพี่น้องเด้อไปเบื้องหน้าคือเป้าหมายพอยังยิงเบิดพี่น้องผมยิงฮอดแมวมื้อนี้คิดว่าวะไม้เก่าไม้เดิมทุกมือเนาะพี่น้องเนาะเฮาต้องมาหามันทุกมือให้มันฮู้ไปว่าไผสิทนกว่ากันพี่น้องผม
ยังไงพี่น้องนกนกเขาเลยครับเด้อนกเขาเป็นนกเขาชาว่าแต่เขาบ่เอาเนาะครับเนาะบ่เอาก็จักสิวางเลยแต่ก็คือมันบ่เอาสัตว์สงวนว่าสั่นเพิ่นว่าเฮ้ก็อยู่อีกแล้วพี่น้องวาสนาบ่าวมีนี่คือไอ้นี่แท้ว่าโอ้นี่เลยมองทีพี่น้องเห็นเมื่อคืนนี้เลยนี่เห็นว่านี่กองขี้นี่นี่อยู่นี่นี่สิเขาไปใส่ได้วะโอ้ผ่านโอ้ยิ่งเหินพี่น้องเหินเหินขึ้นพี่เหินขึ้นพี่หนูอยู่นี่ก็ย่อมบ่ถือเป็นธรรมดาโอ้เดี๋ยวมีแนวให้เบิ่งอยู่พี่น้องผมฝ่าวยิ่งนี่แล้วก็ไพ่เนาะพี่น้องว่าห้อยอีหยังนี่นี่นี่ถืออยู่ได้พี่น้องนี่นี่ห้อยแบบนี้นี่ถือพี่น้องผมแต่ว่าเขาสิมั่งไปจังใดสอนล่ะมันสิอยู่บ่นี่ห้อยมันถือกอยู่ทางถือกประเด็นสำคัญคือมันสิเขาไปตายในหูบ่อทอนล่ะว่ากันเบี่ยงต่ำลงมาอีกจักหน่อยของใครแต่ว่าบ้ามีกับบ้าเป็นถือคักๆแล้วพี่น้องปั๊บปั๊บแต่ว่าเป็นห้อยถือกอยู่พี่น้องผมนี่เปียกๆนี่นี่ถือกอยู่ทางถือกถือก 100%ประเด็นสำคัญคือสีเห็นจังไรสีเห็นตัวมันเพราะว่ามันไอ้นี่นะจะมาหลุดกันไม่ยากไปเรื่อยได้พี่น้องไม้แนวนี้ยากไปเรื่อยสิเลี้ยวมองเดียวสิได้วื้อกับโผล่คือด้านทิศเหนือได้ยากได้เย็นแต่ว่าถือพี่น้องเป็นจับออกมาลมเบิ่งห้อยกินหนูอยู่มื้ออื่นเสาจังมาเบิ่งกันมางบ่ได้ดอกเฮียนี่เอ้าถึงขนาดคันสิได้ฟ้าฟันลุยก็ต้องลุยแล้วพี่น้องผมแต่ว่าบ่าวมีว่ามันตายในหูแท้ล่ะปึ๊บมันสิเถือนจังหน่อยอยู่หรอกแต่ว่าถือแท้โอ้ยไปพี่น้องผมไปไม้ใหม่กันไอ้ก็ไฟแม่งแม่งไม้ค้างดอนปูตากันพี่น้องโอ้ยบางหันถือหลังนั่นแหละเป็นห้อยหลังกับห้อยขนนะพี่น้องเนาะที่เขาเห็นกันบ่หน่าสิอยู่ในกวนไผ่ตายในกวนไผ่ล่ะพี่น้อง
บ่เห็นหยังพี่น้องผมเสียดายเด็กก็ใจเย็นก้อนนี่เบี้ยงกระโพกลงปักขี้ดินก้อนนี่ก็เรียบร้อยแล้วกลางหัวอาเนี่ยเร่งเป่าใหญ่ขอบมันได้ยากเร่งเป่าใหญ่ปล่อยไปอยากเทินขึ้นจังหน่อยจักเส้นหนึ่งอยู่ดอกเพราะว่าลักษณะเป็นห้อยหนังกับห้อยขนนี่มันเทินขนเทินหนังออกมามันบ่น่าสิตายอยู่หม่องเก่านะไปหาแท่งปลาไหลดีกว่าพี่น้องถ้ามันมีเลยครับเด้อถ้ามันมีโอ้ยยิ่งผ่าจะกี่วางได้นอนหนูกะหนูไว้รุ่นละพี่น้องผมแต่ว่ามันขั้นแชวกลัวแซ่บสิได้หนูกับไผมาเบิ่งกะสิอ้อยมองไม่ไปเรื่อยแล้วพี่น้องให้มันตายมันบ่ตายดอกมันต้องห้องอีกๆตายกับดินลงอันนี้มันนิ่งไปเรื่อยก็สิมันถือหลังนั่นแหละแต่ว่าห้อยถือเห็นห้อยน้ำเห็นห้อยหนังมันอยู่กับขนเนาะพี่น้องเนาะถือบ่จังเสียดายแท่งปลาไหลชัดๆพี่น้องผมแท่งลงไปแล้วแท่งลงไปแล้วอยู่บ่อยู่บ่ฮู้อยู่บ่อยู่บ่ฮู้พี่น้องแท่งปลาไหลลงไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อมองฮู้น้ำไหลนี่นี่น้ำไหลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนี่ละควบโศกดีของผู้ชายคนนี้พี่น้องผ่านหนูเฮาก็ยังได้ปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะว่ามีว่าตัวบ่หน่อยแล้วผัดเผ็ดถอนตัวขัวสู้พี่สู้น้องกินถอนตัวเอ้าพี่น้องมันผ่านไปแล้วก็บ่อยากเว้าถึงมันเนาะพี่น้องเนาะเบี่ยงองศาลงมาอีกวางมิ้นนึงนี่ก็เรียบร้อยเพียงเสียงลูกพื้นละเอ้ยเอาปลาไหลไปขัวพี่น้องผมของเฮายังได้คือเก่าเอาปลาไหลก็สิบ่ถือซําบ่เย็นนี่เห็นหัวคูรูอยู่หัวปลาไหลอีหยังคือเป็นแนวนี้พี่น้องบ้านนี่อุ้ยมันบ่แม่นปลาไหลพี่น้องผมบักแก้วพี่น้องเฮ้ยโอ้ปลาไหลอย่างเนี้ยนี่โอ้ยขนชิงลูกพี่น้องผมขนชิงลูกพี่น้องผมก็ไม่ยอมเถอะเนาะโอเคปิ้งได้อยู่บ่นี่กินได้บ่พี่น้องหูวันนี้กินได้บ่โอ้ยก็เฮ็ดอยู่นี่เนาะพี่น้องเฮ็ดจูรูอยู่นี่ก็เสียบจวบรวดแล้วบ่ามีมันสิฟังท่อน้ําไหลซ้ําแม่งเข้าปากนี่หนูก็บ่ตาย
แทงปลาไหลผันกลายเป็นงูสิหาอียังกินได้หรอพี่น้องกันแนวนี่ตากับฟ้ากับฟ้างไปหรอสวยอีหลีเลยพี่น้องวันนี้บอนกับแพ้ยิ่งงูว่าตายเห็นงูเป็นเอียนเอาปล่อยถอนตัวนะพี่น้องเนาะปล่อยตายอยู่บ่คือบ่ตายเอาอ่ะไหวพี่น้องผมนัดเกือบสมบูรณ์ลงไปลงไปเอาลงไปแล้วพี่น้องบ่ตายหรอกจีจังใดดีกับชีวิตวะยังบ่ยอมแพ้พี่น้องมีปลาไหลกลายเป็นงูโอ้ยชีวิตเอาอีหยังอีกไปต่อพี่น้องผมไปหมายสุดท้ายพี่น้องผมมึงกันนะเอามันจ่อๆนี่ล่ะแจ้งแล้วล่ะไผสิว่าจังได๋ก็ว่าลวดตาใส่มาแล้วพี่น้องไม่หนีกับพวกเขาคือสีหลาบคือสีจืดล่ะพี่น้องนูตัวนี้เป็นได้ทางเดียวคือฟันฟันหญ้าฟันต้นหญ้านี่ออกพี่น้องมันก็บ่หลายเด้ฟันต้นหญ้านี่ออกบาดนี่ก็เป็นเปียนกับก้นให้น้ําจังได๋ก็ออกงูอยู่นี่ล่ะพี่น้องผมงูตัวนี้เอ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคําเว้าคําจาการกระทําว่ามีขอโทษขออภัยพี่น้องผมพลาดไปเบิดทุกอย่างพี่น้องมื้อนี้แท่งเอียนคักๆก็กลายเป็นงูยิ่งหนูคักก็เห็นแต่ขนกับหนังพลาดแล้วเอาไม้พี่น้องจักสิไปหาไม้ไหนดีบาดเพราะว่าไม้กอไผนั่นตั้งต้อแล้วตั้งต้ออีกก็ได้ยากไปเรื่อยแต่ว่าก็สิบ่ละดอกพี่น้องลุยคือเก่าน่ะเอาให้มันได้เห็นตัวอีกเกินขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง